อมรินทร์ทีวีขอต้อนรับเข้าสู่ฐานปฏิบัติการของเฮลเลนเจอร์ร่วมด้วยช่วยสู้ขบวนการที่เป็นอีกหนึ่งพลังที่จะช่วยเหลือผู้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์แถวหน้าของเมืองไทยหมอปลามือปราบวิญญาณที่ช่วยเหลือคนมาแล้วกว่า 20,000 รายกันจอมพลังสายลุยไม่คุยให้เสียเวลาพร้อมท้าชนทุกอิทธิพลเถื่อนทนายไพศาลพร้อมช่วยเรียกร้องความยุติธรรมและผู้ประกาศข่าวสาวมากความสามารถที่จะมาช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับทุกคนกุ้งกิ๊งรังสีมาที่ขจัดความทุกข์สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้แก่คนที่ถูกร้อนที่มาขอความช่วยเหลือจากทางรายการถ้าพร้อมแล้วไปร่วมด้วยช่วยสู้กับพวกเขากันได้เลยครับวันนี้มาพบกับเรื่องราวความเดือดร้อนของวัยรุ่นที่ไปกินเลี้ยงฉลองวันเกิดกลับถูกกาดอุ้มไปรุมทำร้ายร่างกายจนปางตายเหตุจากลุกขึ้นเต้นบนโต๊ะผมหันไปอีกทีนึงผมก็เจอเห็นเพื่อนโดนกระบองกระทุ้งข้อทองครับคุณแม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคุณหมอน่าจะต้องตับและอีกหนึ่งเรื่องราวความแปลกที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้ที่อดีตเธอเคยทำแท้งทำให้ชีวิตปัจจุบันของเธอตกต่ำที่กลัวบาปไหมครับตอนที่พี่ทำครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามอะวัยรุ่นตอนนั้นไม่รู้จักบาปไม่รู้จักวิญญาณและชีวิตมันตกต่ำไม่มีจะกินถึงขั้นต้องไปหยิบเอาของเส้นไหว้ผีมากินบทสรุปจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในรายการร่วมด้วยช่วยสู้ร่วมด้วยช่วยสู้อีกเคสที่เราจะช่วยสู้ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นเรื่องของการไปฉลองค่ะแม่แทนที่จะได้มีความสุขในการไปฉลองวันเกิดนะแต่กลายเป็นว่าการฉลองวันเกิดในครั้งนี้บุคคลที่อยากให้เราช่วยสู้เนี่ยเขาได้ของขวัญกลับมาเป็นเลือดแล้วก็เกือบตายวันนี้ตัวเขาเองเนี่ยมาร้องเรียนที่เราไม่ได้เพราะว่าเขาถูกทำร้ายในวันเกิดเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะมาเล่าเรื่องนี้ให้กับเราฟังแล้วก็มาขอให้เราช่วยสู้นะคะเป็นคุณแม่ของผู้เสียหายแล้วก็เพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเรียนเชิญคุณแม็กแล้วก็คุณบาสค่ะสวัสดีค่ะแม่ชื่อแม่ตุ๊กนะคะวันนี้คุณแม่อยากจะมาขอร้องอยากให้ช่วยหน่อยค่ะพอดีลูกชายไปเที่ยวฉลองวันเกิดกับเพื่อนโดนกาดทำร้ายตอนนี้บาดเจ็บสาหัสค่ะผ่าที่แม่สอบถามหมอใหญ่หมอที่ดูแลน้องค่ะน้องตับฉีกขาดค่ะผ่าตัดตับอ่อนออกค่ะตอนนี้น้องยังทานอะไรไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบาสแล้วก็คุณบาสแล้วก็คุณแม็กนะคะทั้งสองคนนี้ก็คืออยู่ในเหตุการณ์วันที่เพื่อนไปร่วมกันแฮปปี้เบิร์ธเดย์ใช่คือจะบอกว่าทั้งคู่เนี่ยค่ะเป็นเพื่อนของคุณเนปคุณเนปเนี่ยเป็นเพื่อนวัยเดียวกันเลยและในวันที่เขาไปฉลองแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูกันมันเป็นลักษณะคล้ายกันกับเป็นตลาดนะคะพี่มันเป็นตลาดที่เขาก็มีโต๊ะให้รับประทานอาหารกลางแจ้งเป็นโต๊ะไม้หินอ่อนนะเนาะแล้วในระหว่างที่กำลังฉลองกันอย่างสนุกสนานเนี่ยปรากฏว่าน้องเนปคนที่ถูกทำร้ายที่เป็นเพื่อนของทั้งคู่เนี่ยขึ้นไปเต้นบนโต๊ะเลยพอน้องขึ้นไปเต้นบนโต๊ะปั๊บเนี่ยกลายเป็นว่ากาดมารวบตัวออกไปแล้วหลังจากนั้นเรื่องร้ายๆมันก็เกิดขึ้นในวันเกิดของเขาในวันนั้นทั้งคู่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยถูกต้องไหมคะใช่ถ้าให้ย้อนเหตุการณ์ในวันนั้นที่เนปเขาขึ้นไปเต้นบนโต๊ะที่เหมือนแบบเป็นเวทีของเขาเองเลยอะวันนั้นเราจำได้ไหมคะว่าเพื่อนเราสนุกสนานแค่ไหนก็วันนั้นก็เพื่อนผมก็ได้ไปดื่มฉลองวันเกิดนะครับแล้วก็เพื่อนผมก็ประมาณเมาก็ได้พอได้ที่ครับก็คือมีแอลกอฮอล์ดื่มด้วยกันเลยใช่ครับแล้วก็ออกไปเต้นอยู่หน้าเวทีค่ะแล้วผมก็ตามเขาไปอยู่เต้นอยู่ใกล้ๆเขาครับแต่ว่าห่างๆกันนิดนึงแล้วช่วงเขาก็
เมานะครับก็เขาขึ้นไปเต้นบนโต๊ะครับอารวาสวุ่นวายไหมคะตอนนั้นก็เต้นธรรมดาขึ้นไปเต้นอย่างเดียวเลยเพลงอะไรอ่ะบัวลอยครับโอ้เพลงยอดฮิตแล้วตอนที่เพื่อนขึ้นไปเต้นน่ะตอนนั้นทุกสายตาจับจ้องไปด้วยเพื่อนเราเลยไหมถ้าสมมตินี่คือโต๊ะเนี่ยเขาขึ้นไปเต้นแล้วคือทุกคนก็มองมาที่เขาเลยไหมไม่ครับทุกคนก็เต้นปกติมีคนปีนขึ้นไปเต้นบนโต๊ะไหมคะผมตอนนั้นผมไม่เห็นครับแต่ว่ามีเพื่อนผมคนเดียวแค่เนฟคนเดียวที่ขึ้นไปเต้นบนโต๊ะหลังจากนั้นแล้วในร้านมีกี่โต๊ะก็มีเยอะครับมีโต๊ะคนเต็มหมดเลยไหมเต็มครับแล้วโต๊ะของใครอ่ะที่ขึ้นไปเต้นอ่ะโต๊ะเราใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่โต๊ะของใครผมไม่รู้เหมือนกันอ้าวอย่างนี้ค่ะพี่มันเป็นโต๊ะที่ขึ้นไปเต้นอ่ะไม่ใช่ของเราใช่ครับเป็นของโต๊ะคือโต๊ะตรงนั้นคือเหมือนจะไม่มีคนนั่งครับโต๊ะไม่มีคนนั่งว่างโต๊ะว่างใช่ไหมอ๋อแล้วตอนที่ขึ้นไปเต้นตอนนั้นมีการ์ดมาคว้าตัวไปเลยปะคะยังครับที่แรกการ์ดเขาน่าจะส่องไฟใส่ก่อนแต่เพื่อนผมเมาคงไม่เห็นนะครับแต่ว่าแล้วอีกครั้งที่ผมเห็นก็คือตอนที่การ์ดเขามาพาตัวเพื่อนผมลงมาค่ะแล้วก็ผมหันไปอีกทีนึงผมก็เจอเห็นเพื่อนโดนกระบองกระทุ้งเข้าท้องครับแม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคุณหมอน่าจะต้องตับจริงแล้วบทสรุปจะเป็นอย่างไรวันนี้รู้กันตอนนั้นมีการ์ดมาคว้าตัวไปเลยปะคะที่ผมเห็นก็คือตอนที่การ์ดเขามาพาตัวเพื่อนผมลงมาค่ะแล้วก็ผมหันไปอีกทีนึงผมก็เจอเห็นเพื่อนโดนกระบองกระทุ้งเข้าท้องครับทางรายการ Hellenger ร่วมด้วยช่วยสู้จะช่วยสู้หาความยุติธรรมไปพร้อมคุณเราเห็นกับตาเลยไหมว่าการ์ดเนี่ยเอากระบองกระทุ้งเพื่อนเราเนี่ยเห็นครับกับตาเลยครับเออแล้วผมก็เห็นเพื่อนผมล้มแล้วก็ผมก็รีบวิ่งไปจะอุ้มเพื่อนขึ้นครับค่ะแล้วกาดก็มาทำร้ายผมอีกก็โดนผมก็โดนเหมือนกันครับคุณก็โดนทำร้ายไปด้วยแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อคะแล้วเขาก็ลากเพื่อนผมออกไปข้างนอกข้างๆเวทีครับแล้วก็ลุมตีเพื่อนผมผมก็เข้าไปห้ามเขาก็บอกอย่ายุ่งถอยออกไปกี่คนคะ3คนครับจนเพื่อนผมสลบครับคือหมายถึงว่าขึ้นไปบนโต๊ะเนี่ยเขาไม่ได้มาเรียกให้ลงดีๆครับเขากระชากลงมาเลยแล้วก็กระบองตีครับแทงแล้วก็เราก็โดนด้วยหลังจากนั้นก็ลากออกไปทำร้ายลากหน้าเพื่อนผมถูไปกับพื้นนะครับลากหน้าถลายไปกับพื้นครับผมโอ้ยตอนกี่ทุ่มกี่ยามอ่ะช่วงวัน5 ทุ่มครับแล้วหลังจากนั้นตอนที่เขาพอลากเข้าไปข้างเวทีแล้วอะค่ะเราเห็นว่ามีการ์ด3 คนใช่ไหมที่ลุมเพื่อนเราแล้วก็ลุมจนเพื่อนเราสลบตรงนั้นเลยแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อคะแล้วที่แรกเพื่อนผมสลบใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็ซ้ำต่ออีกตรงเข้าไปตรงที่จุดเดิมคนที่นอนลงไปแล้วก็ยังกระทืบซ้ำหรอใช่ครับผมก็เข้าไปห้ามผมบอกพี่ทำไมทำเพื่อนผมแรงขนาดนี้ทำเบาๆก็ได้แล้วเขาก็บอกอย่ามายุ่งแล้วเขาก็ตีผมอีกครั้งนึงแล้วสักพักเขาก็ใส่กุญแจมือเพื่อนผมฮะใส่ทำไมอ่ะใช่ครับใส่กุญแจมือด้วยครับเขาเป็นตำรวจเหรอไม่รู้ครับเป็นกาดเฉยครับตอนนั้นที่ใส่กุญแจมือยังอยู่ตรงไหนคะอยู่ข้างเวทีครับเนี่ยข้างเวทีนะครับโดยสภาพที่นอนหมดสติอย่างนั้นเหรอก็ใส่กุญแจมือไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังใส่ข้างหน้าก็คือให้นอนแล้วก็อย่างนี้เอาไว้เพื่อนผมหมดสติแล้วครับโอ้แล้วคุณมากันต้องเป็น10 คนอ่ะพยายามเข้าไปช่วยไหมผมพยายามเข้าไปช่วยครับแต่ว่าโดนกาดเขาหาว่าผมแบบเก๋ามากเหรอครับไม่อาวุธที่เห็นเนี่ยมีอาวุธอะไรบ้างที่10 คนไม่เข้าไปกับ3 คนเนี่ยมีกระบองแล้วก็เป็นแท่งเหล็กครับเป็นแป๊บแล้วเห็นเขามีอาวุธมีดอาวุธปืนอะไรไหมไม่มีครับแต่มีกุญแจมือแน่นอนแล้วเขายังไงต่อเขาขอแบบว่าคนที่ไม่เมาครับเข้าไปคนหนึ่งตามเข้าไปคนหนึ่งผมก็เลยส่งก็คือคุณแม็กไม่ได้ดื่มใช่ครับแล้วเราทำยังไงต่อคะเหมือนเขาไม่พอใจอะไรนี่แหละพี่เหมือนไม่พอใจบ้านแหละแล้วก็ใส่กุญแจมือเพื่อนผมใส่กุญแจนี้มาครับแล้วทีนี้เขาก็พาอันนี้เข้าไปห้องดำเหมือนเป็นห้องกักขังเหมือนห้องลับใช่ห้องลับของอะไรของร้านหรือของตลาดหรือของอะไรของตลาดนะพี่คือมันเหมือนแบบพวกก่อเหตุทะเลาะวิวาทอะไรกันเขาจะเอาเข้าไปห้องนั้นนะพี่ไม่แน่ใจแล้วเข้าไปแล้วเจออะไรอ่ะโดนอะไรบ้างไหนก็ตอนเข้าไปก็ไม่ได้เจอมีแค่เพื่อนผมนอนอ่ะไอ้เนฟอ่ะพี่นอนแล้วก็เขาก็ล็อกประตูแล้วก็กาด3 คนยืนอยู่แล้วเราเข้าไปแล้วเขาพูดกับเราไงเขาบอกว่าเพื่อนผมต่อยเขากันผมก็ตอนนั้นผมไม่รู้ว่ามันจริงไหมผมก็เลยอ๋อพี่เพื่อนผมต่อยพี่เหรอครับผมขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะครับผมก็ขอโทษเขาปกตินะพี่
แล้วเขาก็บอกว่ารอเพื่อนหายเมาก่อนเดี๋ยวพี่จะปล่อยแล้วก็คุยกันสักพักนึงก็คุยว่าเพื่อนหาเรื่องทะเลาะวิวาทเราอย่างนั้นอย่างนี้ก็พูดตามของเขาผมก็ไม่แน่ใจพี่แล้วสักพักนึงก็ออกมาข้างนอกด้วยกัน3คนพร้อมกับกาดแล้วก็มีกาดคนนึงเดินคู่กับผมแล้วก็บอกว่าถ้าจะมีปืนหรือมีอะไรอ่ะพี่ก็มีตำรวจแถวนี้พี่ก็รู้จักเขาพูดประมาณนี้พี่แล้วก็เดินไปหากลุ่มเพื่อนผมที่อยู่ด้วยกันที่มาล้อมเขาตอนแรกอะครับก็ไปยืนคุยกันสักพักนึงก็บอกว่าเพื่อนผมทำร้ายเขาเดี๋ยวรอให้เพื่อนหายเมาก่อนเดี๋ยวพี่ปล่อยเขาก็พูดประมาณนี้แล้วก็คือเขาพูดดีแล้วใช่ไหมคะใช่ครับแล้วอีกสักพักนึงก็เหมือนบาสจะเอาโทรศัพท์มาอัดวิดีโอไว้พี่แล้วเขาหันไปเจอครับแล้วก็เหมือนเขาไม่พอใจอะพี่แล้วจะอัดวิดีโอหรอหรือยังไงจะถ่ายวิดีโอหรองั้นเดี๋ยวโทรเรียกตำรวจมาคุยแล้วทีนี้เขาก็จะเดินกลับไปห้องไปหาเนปพี่ผมก็รีบเดินไปผมก็บอกว่าพี่ครับมันแค่ครั้งเดียวเองพี่ไม่ต้องถึงตำรวจหรอกผมขอหน่อยก็คุยกันปกติอะพี่แต่ก็เดินไปถึงห้องแล้วไปถึงห้องปุ๊บทีนี้อีกสักครั้งหนึ่งเขาก็โทรเรียกเจ้าของตลาดครับมาค่ะโทรมาเจ้าของตลาดมา2คนครับแล้วก็มาคุยแล้วก็กาดเขาบอกว่าเพื่อนผมทำร้ายแล้วเขาก็ปลุกเพื่อนผมไอเนฟให้ตื่นแล้วก็เอามานั่งโต๊ะผมก็เอาผ้าอะไรเอาเสื้อเขามาเช็ดหน้าออกตอนนั้นสภาพเพื่อนเราเป็นยังไงคะก็ยับเลยพี่แตกไหมหน้าหน้าแตกครับหน้าถลอกถลอกเลยครับเพราะว่าโดนลากไปลากไปกับพื้นแล้วทีนี้ก็คุยกันสักครั้งหนึ่งเขาก็บอกว่าพวกผมไปก่อเหตุทะเลาะวิวาทกับเขาว่าเพื่อนผมไปต่อยเขาก่อนแล้วทีนี้เขาก็เรียกค่าเสียหายมาการเรียกค่าเสียหายไม่เจ้าของร้านเจ้าของตลาดเรียกค่าเสียหายใช่ครับว่าพวกผมไปก่อเหตุทะเลาะวิวาทพี่เรียกเท่าไหร่ยังไม่รู้ตอนแรกอ่ะถ้าตามกฎของตลาดก็น่าจะหลักหมื่นนะครับแต่ว่าตอนเขาเรียกผมอ่ะเขาเรียกแค่ 2,000 แล้วผมก็บอกว่าพี่ผมไม่มีผมมีแค่พันเดียวผมขอได้ไหมเขาก็ให้จ่าย 1,000 แล้วอีกสักพักเขาก็เอาเอกสารมาให้เพื่อนผมเซ็น NFก็เขาเซ็นให้เซ็นไอ้คำให้การว่าเพื่อนผมทะเลาะวิวาทก่อเหตุประมาณนั้นแหละพี่ก็คือให้เซ็นยอมหรอว่าทะเลาะวิวาทใช่ครับซึ่งความจริงตอนนั้นเนี่ยเราเองก็ยังไม่รู้แม็กก็ยังไม่รู้ว่าเพื่อนไม่ได้ไปทำร้ายเขาแต่ว่าฟังมาจากกาดว่าไปทำร้ายเขาก่อนก็เลยยอมให้เพื่อนเซ็นไปแบบนั้นใช่แล้วเพื่อนตอนที่เซ็นเนปตอนเซ็นนะเขามีสติได้อ่านแม้ว่าในเอกสารเขาว่ายังไงไม่ได้อ่านพี่คือมันก็เพิ่งฟื้นขึ้นมาแล้วเราอ่านไหมเอกสารนั้นเราเห็นไหมไม่ได้อ่านครับเขาก็เขียนของเขาผมใช่ครับเขาเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรของเขาคืออภิถามชัดเจนเลยว่าเราได้ต่อยเขาก่อนไหมอันนี้ผมไม่รู้ครับคือเห็นคือตอนที่ผมเห็นคือตอนที่เพื่อนผมโดนแล้วครับแล้วผมก็วิ่งไปกอดไปอุ้มเพื่อนขึ้นนะครับเห็นคือตอนโดนแล้วครับผมคือเห็นคือตอนโดนครับที่เราเห็นก็คือว่ามันน่าจะมาจากการที่เพื่อนอ่ะขึ้นไปยืนเต้นบนโต๊ะเขาส่องไฟไล่แล้วก็ยังไม่ลงจนเขาต้องไปคว้าแล้วตลาดเขามีกล้องวงจรปิดไหมมีครับแล้วเราได้ดูไหมในช็อตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นที่ผมไปแจ้งความแล้วก็ชุดสืบครับเขาไปเข้าไปดูกล้องวงจรปิดแล้วเขาก็โทรมาบอกผมว่าเวลาไหนมีเรื่องเงินทะเลาะวิวาทเวลาไหนผมก็บอกไว้ช่วงว่าประมาณห้าทุ่มครับแล้วเขาก็บอกโอเคเดี๋ยวพี่ติดต่อกับแล้วเขาก็ไม่ติดต่อกับมาเลยครับแล้วสรุปมันมีไหมคะภาพวงจรปิดผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับแล้ววันเกิดเหตุเอาตัวเพื่อนออกมาได้ยังไงจ่ายตังโอนตังเสร็จปุ๊บก็ให้เขาเซ็นเอกสารยินยอมเหมือนแบบเขาบอกว่าไม่ให้ไปแจ้งความหรือไม่ให้ไปฟ้องเขาเพราะว่าเขากลัวทางร้านตลาดเขาเสียหายไอ้พี่ไอ้เอกสารพวกนี้นะบอกให้ยอมความในคดีอาญาทำไม่ได้นะ มันเป็นอาญาแผ่นดินเราบอกเราโอนตังให้เรามีสลิปเปล่ามีครับพี่มีสลิปโอนเข้าไปเป็นชื่อใครชื่อน่าจะเจ้าของตลาดครับแต่ว่าบัญชีโดยตรงเลยน่าจะเขามีคำพูดเลยว่าถ้าไม่จ่ายเขาจะไม่เอาไม่ให้เพื่อนเราออกเขามีคำพูดนี้ไหมก็น่าจะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าไงไอการที่ต้องให้จ่ายแลกกับอะไรก็คือเหมือนถ้าไม่จ่ายก็จะดำเนินคดีอย่างนั้นอย่างนี้พี่ก็คือเหมือนถ้าเราไม่ยอมจ่ายก็เอาเพื่อนออกไม่ได้ครับถ้ามีคำนี้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้อาการของเพื่อนเป็นไงมั่งก็ตอนนี้ก็ผ่าตัดรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลครับคุณแม่ใครไปเยี่ยมเพื่อนหรือคุณแม่เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องอาการต้องถามคุณแม่ถามคุณแม่ไหมคุณแม่เป็นคนไปเยี่ยมใช่ไหมครับล่าสุดเห็นว่าตอนนี้น้องต้องผ่าตัดด่วนเพิ่มเหรอคะแม่คุณแม่โทรไปค่ะเห็นว่าคุณหมอบอกน้องว่าจะได้ผ่าตัดอีกรอบค่ะตอนนี้ผ่าไปกี่รอบแล้วเกิดอาการอะไรบ้างคะแม่ผ่าไปครั้งแรกค่ะเดี๋ยวจะได้ผ่าตัดอีกรอบนึงแต่คุณแม่ก็ยังไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันเพราะว่าเมื่อเช้าคุณแม่ไม่ได้ไปให้พี่ชายเขาไปดูค่ะเบื้องต้นเนี่ยอาการก็คือว่าตับอ่อนเนี่ย
เหมือนกับว่าอักเสบเพราะว่าถูกแรงกระแทกรวมไปถึงส่วนของม้ามด้านในท้องโดยตรงเลยนะคะแล้วก็คุณแม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคุณหมอน่าจะต้องตัดตับทิ้งเรื่องใหญ่เลยนะตัดตับโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะตัดตับออกค่ะส่วนตัดทิ้งส่วนที่ฉีกขาดนะคะโอ้โหตัดออกเลยค่ะบาดเจ็บสาหัสแล้วทางคู่กรณีเขาได้มีการติดต่อมาเยียวยาไหมครับติดต่อมาหลังที่คุณแม่ไปแจ้งความค่ะมีการข่มขู่อะไรไหมแม่มีการพูดข่มขู่มีการพูดข่มขู่หรือโทรมาข่มขู่ไหมเขาโทรมาหาคุณแม่เขาไม่ได้พูดข่มขู่ค่ะเขาแค่บอกว่าจะขอเข้ามาดูแลน้องเฉยๆค่ะแต่คุณแม่กลัวเพราะว่าพวกน้องที่เข้าไปดูไอ้คนที่ทำร้ายน้องเขาไปโพสต์ว่าจะร้องเรียนสื่อเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมเขาถึงพูดคำนั้นน่ะเขารู้ได้ยังไงว่าแม่จะร้องใครเป็นคนไปเห็นเขาคุณแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะพ่อผมครับพ่อผมไปเห็นเขาโพสต์ว่าอะไรคะตอนทำไมไม่คิดนะครับแล้วทีเจ็บตัวมาทำไมถึงร้องสื่อแจ้งความร้องสื่อแบบนี้ครับแสดงว่าที่เขาติดต่อมาเนี่ยเขารู้ว่าพวกเราเนี่ยจะไปร้องสื่อไอ้พวกเนี้ยถ้าไม่ร้องสื่อมันเงียบมันเป่าสากนี่ไงนี่ไงข้อความที่เขาโพสค่ะเขาบอกให้มันเก่งเหมือนตอนจะทำหน่อยเซ่ไม่ใช่พอเจ็บตัวมาแล้วแจ้งความแล้วร้องสื่ออย่างเดียวฮ่ามีอีกไหมมีอีกไหมคอมเมนต์ด้วยครับนี่อะไรอ่ะก็เป็นกาดที่ทำร้ายคนที่ทำร้ายเหมือนกันครับมันออกมาก็เรียกเข้าพบหน่อยนะหมายถึงคนเจ็บออกมาหรือเขาเรียกใครเข้าพบไม่รู้นะตั้งคำถามเรียกเข้าห้องไม่ได้แล้วนะจะโดนกักขังหน่วงเหนียวและกันโชคทรัพย์รอบนี้ก็น่าจะโดนนะรอบนี้ก็น่าจะโดนรู้กฎหมายรู้กฎหมายเขารู้เรื่องพวกผมด้วยและนี่คือปัญหาความเดือดร้อนของแม่ร้องลูกชายถูกกาดรุมทำร้ายจนปางตายตอนนี้ร่างกายอาการสาหัสต้องนอนอยู่โรงพยาบาลคดีไม่คืบหน้าไร้การเยียวยาสิ่งที่คุณแม่และเพื่อนคนนี้อยากให้ทางรายการช่วยคืออยากให้ช่วยเหลือลูกชายที่ถูกกาดทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสจนตับอ่อนฉีกไม่ได้รับการเยียวยาอยากให้ช่วยเหลือคดีความให้คืบหน้านี่ขนาดแค่เราฟังยังรู้สึกเจ็บปวดขนาดนี้เลยนะคะแล้วหัวอกคนเป็นแม่จะขนาดไหนตอนคุณแม่ได้รับทราบเรื่องมีคนโทรศัพท์ไปแจ้งเนี่ยคุณแม่รีบมาดูอาการลูกตอนที่เห็นเขาเป็นยังไงบ้างคะค่ะตอนที่แรกอ่ะน้องไม่บอกคุณแม่เลยค่ะขึ้นไปดูเขาคุณหมอคุณพยาบาลก็บอกว่าคุณแม่น้องไม่เป็นอะไรมากนะเดี๋ยวคุณหมอให้ยาปฏิชีวนะไปทานก่อนเดี๋ยวคุณแม่ก็วันหลังคุณแม่ค่อยมาเยี่ยมน้องใหม่พอคุณแม่ลงมาจากโรงพยาบาลน้องก็โทรตามว่าคุณหมอจะเอาห้องเข้าห้องผ่าตัดตอนนั้นคุณแม่ในใจพอได้ยินคำว่าลูกต้องผ่าตัดเนี่ยความรู้สึกมันเป็นยังไงคะแม่ทำอะไรไม่ถูกเลยก็มันเบอร์ไปหมดมีแต่คนอยู่โรงพยาบาลพอเวลาเดินข้ามทางขึ้นแม้แต่กระทั่งขึ้นบันไดขึ้นลิฟต์ก็มีแต่คนพาไปคือคุณแม่ไปเองไม่ไหวเลยมันรู้สึกหมดเรี่ยวหมดแรงเลยใช่ไหมคะน่าเห็นใจนะคะสำหรับหัวอกคุณเป็นแม่แล้วแบบนี้เราจะช่วยสู้กันยังไงดีคะพี่ก็เดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยผมมีการคุยกับท่านผู้กำกับนะครับสภ.ปลวกแดงไปแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ท่านติดประชุมอยู่ก็ให้ทางท่านรองผู้กำกับเนี่ยคำพันลุนพัฒน์เนี่ยจะมาอัปเดตให้นะครับในส่วนของเรื่องของความปลอดภัยผมคุยกับท่านผู้กำกับไปเบื้องต้นแล้วท่านก็ยินดีความช่วยเหลือเต็มที่แต่เดี๋ยวให้ท่านพูดเองดีกว่าว่าท่านจะช่วยเหลือยังไงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับท่านรองผู้กำกับพันตำรวจโทคำพันลุนพัฒน์นะครับคนนี้เป็นยอดฝีมือของสภ.ปลวกแดงตอนนี้แจ้งไปเบื้องต้นเนี่ยร่วมกันทำร้ายสาหัสแล้วก็เรื่องนองเหนียวกับขังเรื่องนั้นเนี่ย3คนแต่ถ้ามีเพิ่มถ้ามีสอบแล้วถ้ามีเพิ่มก็ต้องเรียกมาอีกครับอ๋อแล้วในส่วนของการเรียกเงินเนี่ยท่านรองผู้กำกับมีในส่วนของการโชคทรัพย์ไหมครับอ๋อตรงนี้เห็นว่าเป็นถามน้องเขาร้อยเวรอ่ะเขาบอกว่าเขาให้จ่ายค่าเหมือนกับว่ามีเป็นข้อตกลงในร้านเขาหรอกกรณีมีก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือทำของเสียหายเนี่ยให้เป็นเขาต้องปรับ
ปรับลูกค้าพูดง่ายเมื่อกี้ผมลองสอบถามเพื่อนน้องเนี่ยเขามีเล่าให้ผมฟังนะอันนี้เดี๋ยวฝากถ้าลองพุ่มกับช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่าเนี่ยต้องจ่ายเงินแล้วเอาถึงเอาเพื่อนออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ต้องฝากดูเรื่องนี้ให้นิดนึงเดี๋ยวดูเพิ่มให้ครับถ้าลองพุ่มกับงี้ผมฝากให้ความมั่นใจกับทางแม่ที่เขาอยู่ตรงนี้หน่อยว่าถ้าสมมติเนี่ยเขาอ้างว่ารู้จักกับทางตำรวจรู้จักอะไรเนี่ยที่เขาอ้างเนี่ยเรื่องนี้ทางแม่หรือว่าทางเพื่อนๆ เนี่ยจะได้รับความเป็นธรรมไหมฝากท่านรองผู้กำกับให้ความมั่นใจหน่อยก็เหมือนเดิมครับครับก็เราก็ดำเนินคดีเหมือนเดิมครับว่าไปตามข้อเท็จจริงครับไอ้รู้จักก็ส่วนรู้จักไม่เกี่ยวกับคดีครับทางคุณแม่สบายใจไหมครับค่ะคดีนั้นก็ส่งอัยการมาแล้วครับอยู่ระหว่างพิจารณาของอัยการครับไม่ต้องห่วงครับว่าไปตามข้อเท็จจริงแน่นอนครับโอเคนะครับยังไงก็ฝากเรื่องนี้กับทางท่านรองผู้กำกับด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมครับสวัสดีครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะช่วยสู้นะคะทั้งเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องคดีความที่กันจอมพลังติดต่อไว้ให้แล้วและส่วนเรื่องความเสียหายต่างๆเดี๋ยวพี่ทนายไพศาลช่วยดูแลตรงนี้เพิ่มเติมด้วยส่วนเราทั้งสองคนวันนี้ได้นั่งฟังพี่ๆได้เห็นเพื่อนต้องเจ็บเราได้อะไรกับเรื่องนี้บ้างคะมีทั้งสอนด้วยครับว่าอันไหนดีไม่ดีครับว่าไหนควรทำไม่ควรทำครับความเป็นเยาวชนอะเนาะพวกเราเคยผ่านความเป็นวัยรุ่นกันมาเป็นวัยที่กำลังสนุกเป็นวัยที่กำลังเลือดร้อนแต่พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยคนที่เจ็บที่สุดคนที่ปวดที่สุดไม่ได้แพ้กับเราเลยนั่นก็คือคุณแม่ค่ะหลายคนก็เลยเลือกที่วันเกิดจะอยู่กันกับครอบครัวรักแท้คือแม่เราจริงๆเนาะวันนี้ให้กำลังใจคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณน้องๆที่มาเล่าเหตุการณ์ในวันนี้ด้วยขอบคุณค่ะปัญหาความเดือดร้อนของคุณแม่และเพื่อนของหนุ่มที่ถูกกาดอุ้มไปรุมทำร้ายร่างกายจนปางตายทางรายการประสานความช่วยเหลือไปทางพันตำรวจโทคำพันธ์รุ่นพัฒน์รองผู้กำกับการสอบสวนรักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลวกแดงเพื่อให้คดีคืบหน้าและได้รับการเยียวยาจากคู่กรณีโดยเป็นธรรมและอีกหนึ่งเรื่องราวความแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นกับเธอคนนี้คือเคยทำแท้งมา3ครั้งเธอเชื่อว่าเด็กคนที่2ที่เป็นเด็กผู้ชายที่ท้อง4เดือนเนี่ยทำให้เธอประสบอุบัติเหตุถึงขั้นต้องผ่าตัดสมองอีกหนึ่งเคสที่เราจะช่วยสู้กันในวันนี้นะคะทุกท่านเป็นเรื่องราวของความไม่พร้อมในชีวิตของแต่ละท่านเนี่ยมีความไม่พร้อมอะไรเป็นของตัวเองที่จำได้แม่นๆบ้างไหมผมนะไม่พร้อมที่จะมาเป็นหมอผีจริงๆตอนนั้นอายุมันแค่20ต้นๆอ่ะซึ่งมันไม่มีความน่าเชื่อถืออ่ะเพราะตามทั่วไปคนที่เป็นหมอพวกแนวเนี้ยมันต้องแบบคงแก่เรียนอายุมากๆค่ะแล้วก็ผมต้องดกดำแต่อันนี้หัวโล้นกันจอมพลังล่ะคะมีอะไรบ้างที่รู้สึกว่าเราไม่พร้อมตื่นออกไปช่วยคนน่ะง่วงนอนน้อยแต่นอนนะนอนนอนน้อยครับออกไปช่วยคนแต่ละวันรู้สึกไม่พร้อมแต่ก็ไปไม่พร้อมแต่ก็ไปไม่พร้อมเป็นทนายไม่เอานะคำตอบนี้ไม่เอาคืออย่างนี้ถ้าไม่พร้อมก็คงเป็นเรื่องเรียนเรื่องการศึกษาเพราะว่าครอบครัวพื้นฐานที่ยากจนก็ต่อสู้ดิ้นรนด้วยตัวเองเนี่ยแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนที่ให้โอกาสก็วันนี้ก็ใกล้ประสบความสำเร็จสูงสุดในการศึกษาแล้วอีกนิดนึงก็ถือว่าทุกคนดิ้นรนต่อสู้ได้เพราะฉะนั้นคำว่าไม่พร้อมของแต่ละท่านเนี่ยไม่พร้อมแต่ก็ทำใช่ไหมคะเช่นเดียวกันกับบุคคลที่เราจะช่วยสู้ในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเธอบอกว่าเธอมีความไม่พร้อมเป็นของตัวเองคือไม่พร้อมในเรื่องของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเรื่องของการรับผิดชอบชีวิตเด็กไม่พร้อมต่อการเป็นคุณแม่เลยทำให้ตัวเธอเนี่ยตัดสินใจในการทำแท้งแล้วการที่เธอเลือกทำแท้งไม่ใช่แค่ครั้งเดียวถึง3ครั้งเธอบอกว่าความไม่พร้อมนี้มันทำให้ชีวิตเธอในปัจจุบันตกต่ำถึงขั้นบางครั้งเนี่ยอดอยากไม่มีจะกินถึงขั้นต้องไปกินของเส้นไหว้เลยแล้ววันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าสิ่งที่เธอเจอเธอสู้คนเดียวไม่ไหวแล้วจึงมาร้องให้เราช่วยสู้เรียนเชิญคุณพึ่งค่ะสวัสดีค่ะชื่อพึ่งค่ะก็อยากจะให้หมอปลาช่วยดูว่าชีวิตเราอ่ะมันตกต่ำจากหลายเรื่องค่ะหนึ่งคือเคยทำแท้งมา3ครั้ง
คยกินของไหว้ผีทำมาหากินอะไรก็ไม่ขึ้นหรอกค่ะชีวิตครอบครัวไม่มีความสุขเลยค่ะทะเลาะ กันแทบทุกวันอยากให้หมอปลาช่วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือคุณพึ่งนะคะในวัย50แล้ววันนี้เธอพร้อมที่จะเล่าเรื่องราวในอดีตในความไม่พร้อมที่ผ่านมาแล้วเธอรู้สึกว่าสิ่งนั้นเนี่ยกำลังส่งผลกระทบต่อปัจจุบันที่เธอต้องเจอด้วยวันนี้เราขออนุญาตคุณพึ่งนะคะในการที่อาจจะถามถึงเรื่องที่กระทบกับจิตใจเพราะว่าคุณพึ่งต้องการให้เราช่วยสู้ให้ทุกวันนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็หลุดพ้นจากสิ่งที่กำลังกังวลอยู่ด้วยขออนุญาตย้อนถามกลับไปถึงในช่วงการทำแท้งในชีวิตวัยรุ่นที่ผ่านมาครั้งแรกที่คุณพึ่งตั้งครรภ์ครั้งแรกเลยตอนนั้นเนี่ยอายุเท่าไหร่คะอายุ23อายุ23สาเหตุคืออะไรคะคุณพึ่งไม่มีเงินค่ะคือเราก็ยังเด็กด้วยแล้วก็คิดว่าถ้าเรามีลูกตอนนั้นน่ะจะไม่มีเงินในการเลี้ยงเขาแล้วทางฝ่ายชายอะค่ะเขาได้บอกไหมคะว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเลี้ยงดูเองมันมีประโยคนี้บ้างไหมคะไม่มีค่ะเขาไม่ได้ช่วยรับผิดชอบอะไรเลยเขาไม่รู้เลยค่ะเขาไม่รู้ด้วยว่าเราท้องค่ะทำไมเขาถึงไม่ทราบอะคะไม่ได้บอกไม่ได้บอกเขาด้วยค่ะแล้วก็คิดว่าถ้าบอกเขาก็คงจะรับผิดชอบไม่ไหวเหมือนกันก็เลยตัดสินใจไปทำแท้งตอนนั้นคิดในใจว่ายังไงไม่เอาเขาไว้มีแบบสักบางเสี้ยวไหมที่แบบลองดูกัดฟันสู้เลี้ยงเด็กไม่กัดฟันไม่ได้ไม่มีปัญญาเลี้ยงเลยค่ะไม่มีเงินที่จะเลี้ยงเขาก็เลยตัดสินใจไปทำแท้งครั้งแรกค่ะใช้การทำแท้งด้วยวิธีการไหนครับหมอค่ะโรงพยาบาลจำได้ไหมคะว่าทำแท้งครั้งแรกทำที่ไหนแถวคลองตันค่ะแถวคลองตันมันจะมีคลินิกที่เขารับปรึกษาใช่ค่ะแล้วในท้ายที่สุดก็คือเอาเด็กออกตรงนั้นได้เลยค่ะหลังจากนั้นผ่านมา23วัย23ที่พลาดไปแล้วกี่ปีถัดมาเราตั้งท้องครั้งที่2คะ26ค่ะ25 26มาถึง25 26ก็คือมีแฟนใหม่แล้วเลิกลากับคนเก่าไปเลยตั้งท้องครั้งที่2ค่ะค่ะเป็นยังไงคะตอนนั้นก็ตอนนั้นท้อง4เดือนเลยค่ะโอ้ท้อง4เดือนใช่ค่ะ4เดือน4เดือนนี่น่าจะเป็นตัวเลยนะเป็นแล้วค่ะผู้ชายแล้วทําไมตัดสินใจไปเอาออกล่ะคะฝันก็ไม่มีปัญญาเลี้ยงเหมือนกันค่ะแต่ท้อง4เดือนแล้วพี่ขอโทษนะครับช่วงนั้นพี่ประกอบอาชีพอะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามีอยู่ช่วงนึงที่เคยเป็นหมอนวดแผนโบราณด้วยน่าจะเป็นช่วงเวลานั้นที่เป็นหมอนวดแผนโบราณคือคุณพึ่งเนี่ยเคยประสบอุบัติเหตุแล้วก็ได้รับการกระทบกระเทือนที่สมองด้วยแต่สิ่งที่เธอจำแม่นก็คือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในชีวิตกับความผิดพลาดของตัวเธอเองตอนนั้นพลาดหรือว่าตั้งใจคะที่ท้องพลาดค่ะพลาดพลาดตอนที่เป็นหมอนวดค่ะพลาดแล้วตอนนั้นก็ถือว่าอายุอานามน่าจะพอเลี้ยงเด็กไหวแล้วนะคะสองคนถ้าช่วยกันตอนนั้นเลี้ยงก็ยังไม่ไหวเหรอคะไม่มีใครเลี้ยงไม่มีใครเลี้ยงให้คือเรารู้สึกว่าถ้าเรามีลูกเราก็ต้องทำงานผู้ชายก็ต้องทำงานน่าจะไม่มีคนเลี้ยงแบบนั้นเหรอคะไม่มีใครเลี้ยงให้โอ้คือตอนนั้นเราท้องเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกคนที่สองก็ไม่ได้บอกแฟนหรอไม่ได้บอกท้องสี่เดือนก็ไม่ได้บอกเขาเหรอคะทำไมถึงไม่บอกอะคะมันวัยรุ่นอะแล้วฝ่ายชายเขาไม่เอกใจเลยเหรอคะว่าเอ้ยรูปร่างสวยๆของเธอท้อง4เดือนมันก็เริ่มโตแล้วนะเขาไม่รู้ค่ะแล้วตอนนั้นที่ไปทำแท้งเนี่ยที่เดิมเลยไหมคะใช่ค่ะที่เดิมอ่ะก็เป็นสิ่งที่คุณพึ่งก็มองว่าตัวเองก็พลาดไปหลังจากนั้นคนที่3ก็คือกับพอมีกับแฟนคนนี้ปั๊บท้องก็คือเลิกไปแล้วก็มามีแฟนคนใหม่อีกตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะครั้งที่3 28 29 28เท่ากับว่าเราห่างจากการท้องครั้งที่2เนี่ยไม่เกิน3ปีเนาะครั้งนี้ก็ยังเป็นความผิดพลาดอีกเหรอคะใช่ค่ะเดือนกว่าซึ่งเราก็มีความสัมพันธ์กับบุคคลคือคุณเพิ่งบอกว่าครั้งที่3ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นความพลาดที่
เขายังไม่ได้ตกลงปลงใจเป็นแฟนหรือจะเป็นสามีภรรยากันเลยเพิ่งจะแค่เริ่มคบกันเท่านั้นแล้วก็เกิดพลาดท้องขึ้นมาเราได้ใช้วิธีในการป้องกันเรื่องของการตั้งครรภ์บ้างไหมคะเราไม่ได้ป้องกันค่ะตอนเราไม่ได้กินยาคุมค่ะเพราะว่าเป็นคนแพ้ยาคุมกินแล้วจะอ้วกอ๋อยาคุมมันมีฮอร์โมนเวลาที่ผู้หญิงบางคนฮอร์โมนเปลี่ยนนิดนึงอ่ะก็จะเกิดอาการอาเจียนเวียนหัวได้ก็เลยไม่กินยาคุมเลยแล้วก็ไม่คุมกำเนิดวิธีอื่นด้วยใช่แล้วครั้งที่3ที่ท้องเนี่ยเราได้บอกกับฝ่ายชายเขาไหมคะหรือว่าก็ไม่ได้บอกเหมือนกันบอกอยู่ค่ะคนที่3คนสุดท้ายนี่เราบอกเนาะเราบอกแล้วเราบอกเขาว่าเราท้องนะบอกว่าไปทำแท้งมาแล้วชีวิตมันตกต่ำไม่มีจะกินถึงขั้นต้องไปหยิบเอาของเส้นไหว้ผีมากินตั้งแต่กินของเส้นไหว้ก็คือรู้สึกตัวเองเปลี่ยนไปด้วยใช่เป็นอารมณ์ร้ายถ้างั้นต้องลองพิสูจน์แล้วล่ะใช่ทีมงานเราอยากทดลองอ่ะคุณกิ้งลองพาพี่เข้าไปป่ะช่วงหน้าบทสรุปจะเป็นอย่างไรติดตามชมต่อได้ในรายการ Hell Ranger ร่วมด้วยช่วยสู้เรากำลังอยู่กับเรื่องราวที่แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นกับเธอคนนี้เพราะเธอเชื่อว่าวิญญาณลูกที่เธอเคยทำแท้งไปตามรังควานแล้วครั้งที่3ที่ท้องเนี่ยเราได้บอกกับฝ่ายชายเขาไหมคะหรือว่าก็ไม่ได้บอกเหมือนกันบอกอยู่ค่ะคนที่3บอกเขาว่าเราท้องนะบอกว่าไปทำแท้งมาโอ้โหบทสรุปจะเป็นอย่างไรติดตามชมต่อในรายการ Hell Ranger ร่วมด้วยช่วยสู้3ครั้งติดในช่วงชีวิตไม่ถึง10ปีต้องใช้คำนี้และขอโทษนะและปัจจุบันเรามีลูกไหมครับมี2คนผู้ชายค่ะเท่ากับว่าการทำแท้งของคุณพึ่งเนี่ยผู้ชาย3คนที่คบมาในการท้องแต่ละครั้งเนี่ยมีแค่คนสุดท้ายเท่านั้นนะคะที่ทราบว่าเธอท้องแล้วก็ไปทำแท้งแต่นั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดจนเราเริ่มรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยมันเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นตอนไหนคะคุณพึ่งท้องคนที่2อ่ะเพราะว่าคนนั้น4เดือนแล้วมันคนที่2จะแรงหน่อยคนแรกเขาไม่ถือสาเราเขาไม่เอาเรื่องเราคนแรกอ่ะหมายถึงวิญญาณของเด็กที่เราทำแท้งเหรอคะมาในฝันเป็นผู้หญิงคนแรกคนที่2ผู้ชายคนที่3ผู้หญิงค่ะแต่ละคนที่มาในฝันเนี่ยเขามาทำอะไรในฝันเราบ้างคะคนแรกเขาก็หน้าบึ้งแล้วเขาก็จากไปค่ะแล้วเรารู้ได้ไงว่านั่นคือวิญญาณเด็กลูกเราอะคะเขาในฝันค่ะมาในฝันเรารู้เลยว่านี่ลูกเราแน่นอนใช่มาในฝันตอนทำแท้งแล้วเขามาเข้าฝันว่าเขาโกรธนะเขาหน้าบึ้งใสแค่นั้นเองแล้วก็จากไปพี่กลัวบาปไหมครับตอนที่พี่ทำครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามอะวัยรุ่นตอนนั้นไม่รู้จักบาปไม่รู้จักวิญญาณแต่ครั้งที่สองเนี่ยคุณพึ่งบอกว่าเด็กผู้ชายคนนี้หนักเลยหนักยังไงคะถึงรถชนเนี่ยค่ะรถชนสมองความจำไม่ดีค่ะคุณคิดว่าเหตุการณ์รถชนที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าวิญญาณเด็กอาฆาตเหรอคะทำไมถึงเข้าใจแบบนั้นจะเอาชีวิตเราเลยค่ะก็มาในฝันนะคะวิญญาณก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะคนที่สองวิญญาณเด็กขดอยู่ตรงนี้ค่ะที่หมอปลาจับวิญญาณเด็กขดอยู่ที่กระหม่อมเราเหรอคะตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะอันนี้คือในฝันหรือว่าตอนนี้ก็ยังรู้สึกไม่ใช่ในฝันค่ะในความรู้สึกตอนนั้นค่ะตอนนั้นตอนที่รถชนแล้วก็มีแต่เรื่องมีแต่เรื่องที่คุณพึ่งบอกก็คือเป็นช่วงระหว่างการทำแท้งคนที่สองใช่ตอนนั้นมีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นบ้างคะที่บอกว่าชีวิตเรามันตกต่ำถึงขั้นต้องไปขอพรกับพระให้ช่วยเลยอ่ะโอ้ไม่มีจะกินเลยค่ะกลับไปปั่นจักรยานไปคุ้ยถังขยะหาขวดเก็บเศษขวดไปขายอย่างเงี้ยค่ะคือคุณพึ่งเนี่ยรู้สึกว่าวิญญาณของเด็กยังไม่ได้ไปไหนไม่ว่าจะเป็นวิญญาณเด็กคนแรกที่ทำแท้งไปก็มาในฝันวิญญาณเด็กคนที่สองอันเนี้ยหนักเลยเธอเชื่อว่าเด็กคนที่สองที่เป็นเด็กผู้ชายที่ท้อง4เดือนเนี่ยทำให้เธอประสบอุบัติเหตุถึงขั้นต้องผ่าตัดสมองและส่วนวิญญาณเด็กคนที่สามก็น่าจะยังวนเวียนอยู่ในชีวิตด้วยแล้วชีวิตมันตกต่ำไม่มีจะกินถึงขั้นต้อง
ไปหยิบเอาของเส้นไหว้ผีมากินครั้งนั้นที่เราหยิบมากินเนี่ยไปเห็นเขาไหว้ตรงไหนยังไงคะก็ที่โรงงานค่ะพอดีปั่นจักรยานแล้วค่ารถก็ไม่มีจะไปค่ะจะไปลาออกที่โรงงานก็ปั่นจักรยานไปไกลเลยหลายกิโลนะคะเป็น10กิโลค่ะไปก็ไปเจอศาลที่หน้าโรงงานเห็นเขามีผลไม้มีอะไรของไหว้ก็ไปขอเขาค่ะขอได้ไหมอะไรเงี้ยเอาไปกินคือมันอดอยากมากถึงขั้นไม่มีจะกินไม่มีตังค์ที่จะซื้อต้องไปขอของเส้นไหว้มากินใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็กินอีกเหรอคะของเส้นไหว้ที่อื่นที่แบบเราเดินผ่านเราไม่รู้จักเลยอ่ะถ้าสมมติว่าอันเนี้ยอย่างหน้าสตูดิโอของเราเนี่ยนะคะมีศาลสมมติว่าพาคุณเพิ่งเดินผ่านไปหน้าศาลเนี่ยเห็นผลไม้เห็นน้ำวางอยู่อยากกินไหมคะไม่อยากกินแล้วค่ะทำไมคะตอนนั้นมันที่กินเพราะว่าไม่รู้ว่ามันมีอะไรเขาเรียกอะไรวิญญาณสิงเข้าได้ง่ายถ้าเราไปกินของไหว้ผีอะไรเงี้ยค่ะให้ลองทดสอบดูว่าวิญญาณเด็กยังอยู่หรือไม่อยู่ด้วยการกินของเส้นไหว้แล้วให้หมอปลาพิสูจน์เนี่ยกล้ากินไหมคะไม่กินไม่กินครับทำไมถึงไม่กล้ากินนะครับคือประเด็นตอนนี้นะอย่างที่คุณพี่พูดอะว่าวิญญาณ1 2 3เนี่ยมันยังไม่ไปไหนเนี่ยแล้วคุณพี่ก็เคยทานของเส้นไหว้เนี่ยถ้าวันนี้มันมีผีอะเหล่านั้นอะมาอยู่ในคุณพี่จริงอะผมก็อยากให้คุณพี่อะลองไปกินของเส้นไหว้ซึ่งมันมีอยู่ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวให้กุ้งกิ้งพาไปว่าถ้ากินของเส้นไหว้แล้วอะร่างกายคุณพี่จะรู้สึกต่อต้านหรือเกิดอาการยังไงเราอยากรู้ครับให้กุ้งกิ้งพาพี่กับไปทานของเส้นไหว้ไม่มีปัญหาแต่คุณเพิ่งบอกว่าพอกินของเส้นไหว้เขาจะเกิดอารมณ์โมโหนะถ้าโมโหแล้วเขาด่าเขาเกรี้ยวกราดแล้วเขาด่าพี่ขึ้นมาทำไงคือเราการด่าเนี่ยมันไม่แค่ลมปากถ้าเราไม่รับไว้เนี่ยมันก็จบแต่ทุกวันนี้ที่มันด่ากันแล้วมันทะเลาะกันอะรับกันไว้ไงถ้าไม่รับไว้ปัญหาก็ไม่เกิดตั้งแต่กินของเส้นไหว้ก็คือรู้สึกตัวเองเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมคะใช่เป็นอารมณ์ร้ายถ้างั้นต้องลองพิสูจน์แล้วล่ะใช่ทีมงานเราอยากทดลองอ่ะกุ้งกิ้งลองพาพี่เข้าไปไปดูกันหน่อยดีกว่าเราเอาเสือมาไปทางด้านพอข้างหน้าไปค่ะคุณพึ่งตอนนี้คุณกุ้งกิ้งก็พาคุณพึ่งออกไปกินของเส้นไหว้เพื่อพิสูจน์ว่าในร่างกายของเธอมีสิ่งลึกลับซ่อนอยู่ในตัวของเธอหรือไม่เป็นไงบ้างคะตอนนี้รู้สึกไงบ้างรู้สึกแปลกๆอะไรไหมคะดื่มน้ำได้ไหมคะเต็มและนี่คือปัญหาความทุกข์ใจของคุณพึ่งมีวิญญาณลูกที่เธอทำแท้งตามมารังควานทำให้ชีวิตตกต่ำสิ่งที่ผู้เสียหายต้องการให้ทางรายการช่วยอยากให้หมอปลาช่วยเหลือนำสิ่งลึกลับที่แย่ๆในร่างกายของเธอที่ทำให้ชีวิตเธอตกต่ำออกไปจากร่างกายของเธออยากให้หมอปลาไล่วิญญาณลูกที่ตามรังควานกินมาแล้วเรียบร้อยเขากินอะไรไปครับกินกล้วยแล้วก็ดื่มน้ำด้วยตอนกินปกติเลยคุณพึ่งตอนนี้คือกลืนทุกอย่างลงไปในร่างกายหมดแล้วรู้สึกผิดปกติอะไรไหมคะไม่เลยไม่รู้สึกโมโหอยากด่าใครเลยแล้วเวลาที่เราด่าขึ้นมาเนี่ยมันเป็นตัวเองหรือไม่เป็นตัวเองหรือมันเป็นอารมณ์ยังไงอะคะเหมือนควบคุมอารมณ์ไม่ได้ด่าลูกด่าสามีปกติเราเป็นคนเกรี้ยวกราดโมโหร้ายอย่างนั้นอยู่แล้วไหมไม่คุณพึ่งปัจจุบันคุณพึ่งอยู่กับใครครับอยู่กับลูกกับสามีค่ะวันนี้คุณพึ่งกลัวบาปไหมกลัวค่ะทำไมคุณพึ่งสำนึกเรื่องบาปได้ตอนเนี้ยสำนึกนานแล้วค่ะเพราะทำบุญอยู่เรื่อยๆค่ะก็กินเจด้วยทุกวันพระคุณพึ่งอันนี้ผมพูดกันแล้วว่าคนไปทำแท้งเนี่ยไม่ใช่คุณไปทำบุญคุณไปกินเจแล้วมันจะแก้กรรมจากการทำแท้งได้มันแก้ไม่ได้นะคุณพึ่งแต่สิ่งที่วันนี้คุณพึ่งต้องแก้มันต้องแก้ที่ตัวคุณพึ่งแต่คุณพึ่งมาสำนึกได้ตอนอายุขอโทษมันครึ่งคนแล้วอ่ะมันกำลังจะตายแล้วอ่ะทำไมคุณพึ่งถึงสำนึกได้ล่ะเพราะคุณพึ่งกลัวตายไงวันนี้เดี๋ยวคุณพึ่งเดี๋ยวผมขอสัมผัสในตัวคุณพึ่งเพื่อให้คุณพึ่งสบายใจผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าสิ่งที่ทีมงานไล่ฟังว่าเดี๋ยวคุณพึ่งเนี่ยร้องไห้เดี๋ยวอารมณ์ร้อน
เดี๋ยวอารมณ์ร้ายผมก็อยากพิสูจน์นะว่ามันเป็นอย่างที่คุณพึ่งคิดหรือเปล่าว่าไอ้ผี3คนน่ะที่คุณพึ่งทําแท้งอ่ะมาอยู่ในตรงคุณพึ่งหรือเปล่าหรือผีที่อยู่ในตรงคุณพึ่งมันเกิดจากการไปกินของเส้นไหว้ผมขอแตะอะไรนิดหนึ่งนะคุณพึ่งลองจ้องตาผมหน่อยนะเอามือจับมือผมฮะทั้งสองข้างเลยจับแน่นๆและจ้องตาผมนะคุณพึ่งรู้สึกไงไหมไม่อะไม่รู้สึกไม่รู้สึกเลยโอเคเห็นไหมคุณพึ่งกำมือผมเนี่ยคุณพึ่งยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ที่คุณพึ่งร้องคุณพึ่งอารมณ์ร้ายเนี่ยมันเกิดจากจิตใต้สำนึกที่คุณพึ่งเชื่อว่าคุณพึ่งเป็นแบบเนี้ยเกิดจากวิญญาณเหล่านี้ขอโทษนะคุณพึ่งวันนี้คุณพึ่งยังไม่สำนึกถึงบาปเลยนะถามว่าทำไมอ่ะสำนึกถึงบาปอ่ะเพราะถ้าคุณพึ่งสำนึกเนี่ยคุณพึ่งจะไม่ไปโทษไอ้เด็ก3คนที่คุณพึ่งเคยทำแท้งเลยแต่คุณพึ่งอ่ะคิดว่าอารมณ์ที่ฉันเป็นฉันร้องไห้เนี่ยมันเกิดจากผีเหล่านี้มันมาทำมันไม่ใช่มันเกิดจากจิตของคุณพึ่งที่มันกลัวบาปว่าทำไมชีวิตเรามันตกต่ำมันเครียดแต่สิ่งที่มันตามคุณพึ่งยันตายเนี่ยมันคือตาบาปคุณพึ่งให้กำลังใจในส่วนนี้นะคะแต่ว่าส่วนที่เธอมาเพื่อให้เราช่วยเหลือเนี่ยก็คือเชื่อว่ามีดวงวิญญาณของผีเด็กติดตามตัวเธออยู่ค่ะแล้ววันนี้พี่หมอปลาก็สรุปเรียบร้อยไปกินของเส้นไหว้กันมาแล้วจับเนื้อจับตัวกันก็แล้วไม่เจอผีเลยค่ะคุณผู้ชมไม่มีผีสักตัวอยู่ที่นี่แต่วิธีการรักษาเพื่อความสบายใจและเพื่อสำนึกสิ่งที่ทำลงไปจริงๆพี่หมอปลาจะเชิญคุณพึ่งไปอยู่ที่บ้านกี่วันคะพี่ก็7 วัน7วันรับประกันว่าเขาจะได้เห็นชีวิตมากขึ้นใช่ไหมใช่เขาจะได้รู้จักการโทษตัวเองสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะเพราะว่าทุกอย่างที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มจากการยอมรับพฤติกรรมและการกระทำของตัวเองก่อนวันนี้คุณพึ่งกล้าเดินมาขอความช่วยเหลือกับเราเดี๋ยวพี่หมอปลาพาไปยอมรับสิ่งที่ทำแล้วเปลี่ยนมุมมองวิถีชีวิตใหม่ๆหลังจากนี้เชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเพราะว่ากรรมคือผลของการกระทำวันนี้ทำดีวันหน้าย่อมได้ดีคุณพึ่งยินยอมที่จะไปบ้านพี่หมอปลาไหมคะห่วงลูกค่ะห่วงลูกทำไงก็แล้วแต่กรรมคุณพึ่งต่อไปอยากไปบวชดีกว่าโกนหัวบวชเอาล่ะก็เดี๋ยวให้คุณพึ่งตัดสินใจก็แล้วกันนะคะแต่ว่าเรานำเสนอแล้วนะเรานำเสนอแนวทางช่วยสู้ให้กับคุณพึ่งแล้วทั้งหมดนี้อยู่ที่คุณแล้วนะคะว่าคุณจะตัดสินใจดำเนินชีวิตตัวคุณเองยังไงต่อไปวันนี้ขอบคุณมากๆที่นำเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆคนมาฝากพวกเราขอบคุณคุณพึ่งด้วยค่ะครับ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 ภารกิจการร่วมด้วยช่วยสู้ของเราในวันนี้ปัญหาเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นกับตัวของคุณพึ่งที่คิดว่าตัวเองถูกรังควานจากลูกที่เธอเคยทำแท้งหมอปลาสรุปว่าในตัวเธอไม่มีวิญญาณของลูกที่เธอเคยทำแท้งตามรังควานสัปดาห์หน้าพบกับเรื่องราวความเดือดร้อนเหล่านี้เด็กวัย10ขวบกรีดร้องโวยวายคล้ายผีเข้านาน4ปีในหน้ามองหน้าลุงเด็กทำไมครับกลัวและอีกหนึ่งเรื่องราวความเดือดร้อนของเธอคนนี้อยากไปทำงานที่ต่างประเทศแต่กลับถูกหลอกกลายเป็นหนี้ชีวิตติดลบเสียไปทั้งหมดที่ถูกหลอกเนี่ยเท่าไหร่ของหนูกับแฟนนะคะก็คนละ 65,000 ก็รวมแล้วก็เป็น 103,000 ทุกความเดือดร้อนที่คุณสู้อยู่เราพร้อมร่วมด้วยช่วยสู้พี่บอกบาสก่อนถ้าให้พี่ช่วยต้องพูดความจริงนะครับความจริงเราต้องคุยความจริงกันนะครับถ้าพี่มารู้ทีหลังว่าโกหกพี่พี่เอาหนักนะครับครับอมรินทร์ทีวี